สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่คลิปวิดีโอประจำสัปดาห์ของผมอีกครั้งนะครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของวิธีคิดในการทำธุรกิจออนไลน์อันที่จริงแล้วเนี่ยแนวคิดที่ผมให้เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้กับทุกๆธุรกิจได้นะครับแล้วก็นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้สอนเพียงแค่ทำธุรกิจออนไลน์นะครับแต่ผมกำลังสอนให้เพื่อนๆเนี่ยคิดและตัดสินใจเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่เราได้พบเจอกันมาว่าเขามีแนวคิดยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จเขาถึงมีชีวิตที่สุขสบายแล้วเรามีความคิดเหมือนเขาไหมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในหลักในหัวข้อที่ชื่อว่า6เหตุผลที่ทำให้เราไม่รวยสักทีก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกงี้ก่อนว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรวยอยากจะร่ำรวยนะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่ได้อยากร่ำรวยเป็นหมื่นล้านหรือพันล้านอย่างนั้นแต่หลายๆคนมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาอยากจะได้นั่นคือคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเหตุผลนี้เองครับทำให้เราเนี่ยต้องผลักดันตัวเองเพื่อที่จะทำงานดีๆมีเงินเดือนเยอะๆถูกต้องไหมฮะหลายคนเนี่ยไม่ได้อยากรวยเป็นล้านพันล้านหรอกแต่อยากเพียงแค่ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ซื้อได้ทุกสิ่งเงินเนี่ยสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ได้แต่ไม่สามารถที่จะซื้อครอบครัวที่อบอุ่นได้จริงไหมฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการเงินแต่เราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ที่ผมบอกอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเงินไม่ได้สำคัญนะเงินสำคัญครับคนที่บอกว่าเงินไม่สำคัญมีสองประเภทครับคือคนที่หาเงินไม่เป็นกับคนที่ไม่มีเงินคนสองประเภทนี้เขาจะไม่เห็นคุณค่าของเงินเพราะฉะนั้นแม้ว่าเงินจะไม่ใช่ที่สุดของเราแต่มีเงินก็ดีกว่าไม่มีถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเรามาพูดจริงๆแล้วนะเรามักจะมองว่าคนรวยเนี่ยคือคนหน้าเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนหน้าเงินน่ะคือคนที่ไม่รวยนะฮะคนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้าอ่ะนั่นแหละคือคนที่หน้าเงินซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่รวยเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเงินเป็นพระเจ้าแต่เขาพยายามเป็นพระเจ้าของเงินครับรู้จักที่จะบริหารเงินรู้จักที่จะจัดการเงินเพื่อให้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเขาเพื่อสร้างความฝันให้กับเขาแต่คนที่ไม่รวยต่างหากครับที่กำลังมองเงินเป็นพระเจ้าครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเงินซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าคนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินซึ่งเงินที่เขาได้นั่นคือเศษเงินครับเขาจะไม่มีทางรวยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรวยเพื่อนๆจะต้องรู้จักการบริหารเงินให้เป็นครับต้องรู้ว่าจะต้องเอาเงินส่วนไหนไปออมส่วนไหนใช้และส่วนไหนลงทุนแล้วลงทุนกับอะไรจึงไม่แปลกครับว่าทำไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอารวยเอาแล้วคนไม่รวยถึงไม่รวยสักทีและอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้คิดที่จะอยากจะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหรอกเหมือนผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะอยากรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ผมอยากจะมีเงินมากพอที่จะใช้ชีวิตตามความฝันที่ผมได้ฝันเอาไว้ผมเชื่อว่าทุกๆคนมีฝันครับแล้วทุกๆคนก็อยากจะทำความฝันให้กับตัวเองแต่หลายคนครับที่ไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันก็เพราะว่ามัวแต่หาเงินจนลืมความฝันของเราไปผมก็เลยมีความคิดแบบนี้ครับว่าผมอยากจะรวยเพื่ออันที่หนึ่งครับอยากจะสร้างความฝันของผมให้เป็นจริงความฝันของผมเยอะแยะมากมายครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเงินมันจะทำให้ความฝันเราเนี่ยมันสำเร็จง่ายขึ้นอย่างที่สองครับเมื่อผมรวยผมจะสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มากกว่าปัจจุบันลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าวันเนี้ยผมไม่รวยผมจะช่วยใครได้ครับขนาดตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือพี่น้องของผมเดือดร้อนเรื่องเงินต้องการใช้เงินด่วนเราจะทำยังไงฮะถ้าเรายังไม่รวยถ้าเรายังไม่มีเงินเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินมากพอเราจะมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นมันก็มีเหมือนกันแต่มันก็ช่วยได้เต็มกำลังของเราไงเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าเฮ้ยฉันช่วยแล้วล่ะฉันช่วยเต็มที่ของฉันละฉันช่วยได้เต็มกำลังของฉันละกำลังอะไรล่ะครับก็กำลังเงินนั่นไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากรวยเพื่อนๆต้องเปลี่ยนความคิดครับเพราะความคิดเดิมๆของเพื่อนๆมันไม่ได้ทำให้เพื่อนๆรวยถ้ามันทำให้เพื่อนๆรวยจริง
เพื่อนๆคงรวยไปนานแล้วถูกต้องไหมฮะแล้วจะทำยังไงล่ะให้เราใช้ชีวิตพัฒนาตัวเองให้รวยอย่างรวดเร็วเพื่อที่ว่าเวลาที่เหลือของชีวิตเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ตามความฝันของเราเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนรวยเขาคิดเขาตัดสินใจเขาทำอะไรเขามีทักษะอะไรเขามีแนวคิดแบบไหนเราต้องรู้ตรงนี้ครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดว่าทำไมเราถึงไม่รวยสักทีมันมีอยู่6เหตุผลครับที่มันทำให้เราเนี่ยไม่รวยสักทีงั้นเราไปชมกันเลยนะครับอย่างแรกครับใช้ชีวิตเกินค่าของชีพหลายคนติดหรูไงติดหรูอยู่สบายแต่ก็ไม่ได้สำนึกเลยว่าตัวเองก็ยังไม่ได้รวยถามว่าทำไมถึงติดหรูครับเพื่อหลอกตัวเองครับว่าตัวเองมีกินมีใช้สิ่งแรกครับการที่เราอยากจะเป็นคนรวยเราต้องเลิกโกหกตัวเองครับแล้วพูดความจริงกับตัวเองครับว่าเราพอเพียงในชีวิตแค่นี้แล้วจริงๆเหรอเราพอใจในชีวิตแบบนี้แล้วจริงๆเหรอเราต้องเลิกโกหกตัวเองครับแล้วหันมาพูดความจริงกับตัวเองเยอะๆครับอย่าหลอกตัวเองครับหลายคนชอบหลอกตัวเองหลอกตัวเองให้รู้สึกสบายใจแล้วไม่พัฒนาตัวเองสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตสักทีเพราะหลอกตัวเองเพื่อผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆอย่างที่2ครับหนักไม่เอาเบาไม่สู้เด็กๆรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับหนักไม่เอาเบาไม่สู้ครับพอเจองานหนักซะหน่อยก็ยอมแพ้โดยที่ไม่ยอมตั้งเป้าหมายเลยว่าไอ้เส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยมันมีเป้าหมายแบบไหนการที่เราหนักไม่เอาเบาไม่สู้ก็เพราะว่าเราไม่เคยตั้งเป้าหมายยังไงล่ะครับเมื่อเราไม่เคยตั้งเป้าหมายเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรด้วยเหตุนี้เองเราจึงหนักไม่เอาเบาไม่สู้ผมต้องบอกงี้นะครับว่าการที่เราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเราจะต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นครับต้องทำมากกว่าคนอื่นครับแล้วต้องทำมันอย่างจริงจังด้วยตั้งใจจริงๆไม่ใช่ว่าหยอกๆแยะๆหลายคนครับหยอกๆแยะๆพอไม่เห็นผลลัพธ์ก็เลิกไปแล้วบอกว่าก็ฉันทำแล้วแต่จริงๆลองถามตัวเองดูสิครับว่าจริงๆแล้วเราทำแล้วหรือยังสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันคู่ควรกับการเป็นคนรวยแล้วหรือยังเพราะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนทฤษฎีหลักของการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเมื่อเราอยากจะเป็นคนรวยเราต้องทำงานให้สมกับการเป็นคนรวยครับคำถามคือวันนี้เราทำงานให้สมกับการเป็นคนรวยแล้วหรือยังแต่ผมต้องบอกนะครับว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตครับแต่คุณภาพชีวิตที่ดีมันขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ทำด้วยนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยคำถามคือตอนนี้เรากำลังหนักเอาเบาสู้กับงานที่สร้างชีวิตของเราได้จริงๆแล้วหรือยังนะฮะหรือว่ามันยังเป็นงานที่สร้างความฝันให้กับคนอื่นอยู่ล่ะครับเราต้องคิดนะครับว่าเราทำงานแทบตายได้15,000แต่เจ้านายเราถอยรถเบนซ์ถอยรถสปอร์ตแต่เรายังได้15,000เท่าเดิมแบบนี้เนี่ยเรากำลังทุ่มเทให้กับการสร้างชีวิตของเราหรือการสร้างชีวิตของเจ้านายกันแน่ลองคิดเยอะๆครับอย่างที่3ครับผลัดวันประกันพรุ่งไม่มีวินัยชิลไปวันๆถ้าผลัดครับเดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆผลัดไปเรื่อยๆจนไม่ได้ทำสักทีไม่มีวินัยกับตัวเองครับคนที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมีวินัยกับตัวเองครับมันต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้แบบ 100% มันต้องมีการเขียนกิจวัตรประจำวันและเป้าหมายของตัวเองว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้างแต่ละเดือนเราต้องทำอะไรบ้างแต่ละปีเราต้องทำอะไรบ้างให้บรรลุเป้าหมายนี่ต่างหากครับคือคนที่ประสบความสำเร็จมันต้องมีวินัยครับถามว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีวินัยยังไงครับเขาทำหยอกยังไงล่ะครับเขาไม่จริงจังเขาไม่ตั้งใจชิลไปวันๆครับการที่ทำให้เขาชิลไปวันๆเพราะเขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะฮะเขาอยู่ไปวันๆครับใช้ชีวิตไปวันๆแล้วรอวันตายแต่ว่าคนสำเร็จหรือคนรวยเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะคนสำเร็จหรือคนรวยเขามีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนเสมอครับแล้วเขาลงมือทำอย่างจริงจังและตั้งใจครับเพราะว่าความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้มีไว้ให้กับคนที่ไม่เอาไหนแต่มันมีไว้ให้กับคนเอาจริงเท่านั้นอย่างที่4ครับไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้บนโลกใบนี้ไม่มีหรอกครับที่เป็นวันแมนโชว์เราไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นการทำงานคนเดียวยากครับที่จะรวยยากเลยแหละเราต้องทำงานเป็นทีมครับ
เราต้องมีทีมเวิร์คครับเพราะเราไม่ใช่เป็นคนที่เก่งทุกเรื่องหรือรอบรู้ทุกเรื่องคือมนุษย์เราอะความบกพร่องมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันถึงเรียกสมเป็นมนุษย์ถ้าเกิดว่ามีหลายๆคนบกพร่องคนละที่มันก็สามารถที่จะรวมทีมกันได้ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่บกพร่องซึ่งกันและกันการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรวยได้เร็วขึ้นนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนไปไหนได้ไม่ไกลหรอกครับอย่างที่5ครับกลัวการตั้งเป้าหมายในชีวิตหลายคนครับมีความกลัวที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตเพราะกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้ตั้งเมื่อไม่ได้ตั้งก็กลายเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายเมื่อไม่มีเป้าหมายก็กลายเป็นคนที่ไม่มีอนาคตเพราะเป้าหมายมันจะทำให้เราเห็นอนาคตของเราว่าอนาคตในอีก5ปี10ปีชีวิตเราจะเป็นยังไงการไม่ตั้งเป้าหมายทำให้เราไม่รู้ว่าอนาคตของเราหน้าตาเป็นแบบไหนเมื่อเราไม่รู้ว่าอนาคตของเราหน้าตาเป็นแบบไหนเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไร้อนาคตครับแล้วถามว่าคนไร้อนาคตสามารถร่ำรวยได้ไหมไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องรู้จักตั้งเป้าหมายครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะบอกนั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะตั้งเป้าหมายและลงรายละเอียดในกระดาษแล้วไปลงมือทำครับส่วนคนทั่วไปครับมักจะตั้งเป้าหมายไว้ในอากาศแล้วเอากลับไปฝันตื่นมาก็ลืมเพื่อนๆ เป็นบุคคลประเภทไหนล่ะครับอย่างที่6ครับคิดมากจนก้าวไปสู่ความขี้ขลาดครับหลายคนครับคิดว่าตัวเองรอบคอบการคิดเยอะของเราคิดว่าตัวเองรอบคอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ารอบคอบกับคำว่าขี้ขลาดที่จะทำอะไรใหม่ๆลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมันต่างกันนิดเดียวเองนะฮะผมก็บอกงี้นะครับว่าถ้าเกิดวันนี้เราไม่กล้าเราจะไม่ก้าวครับและถ้าเรายังไม่เคยทำสิ่งใหม่เราจะไม่มีวันได้สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับเคยกล่าวไว้ว่าคนที่ทำแต่สิ่งเดิมๆแต่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆคือคนบ้าครับเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วทำ X ก็ต้องได้ X ไม่มีหรอกครับทำ X ก็ได้ Y และผมจะบอกงี้นะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องมีความเสี่ยงตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าชีวิตของเราก็จะไม่ก้าวหรอกครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับใน6เหตุผลที่ทำให้เราไม่รวยซึ่งผมสรุปได้เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญครับที่เป็นรากของทั้ง6เหตุผลนี้มันมีอยู่ข้อเดียวครับนั่นคือวิธีคิดของเรายังไม่ผ่านนั่นเอง mindset ของเราไม่ผ่านทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกครับถ้าวันนี้เพื่อนๆยังคิดไม่ได้คิดไม่เป็นไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุขนาดไหนมีประสบการณ์โชคโชนขนาดไหนมาหรือว่าเกิดก่อนผมมาสักกี่ปีแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังคิดไม่ได้ยังคิดไม่เป็นยากครับที่จะรวยยากครับที่จะประสบความสำเร็จสุดท้ายนี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะประสบความสำเร็จเพื่อนๆต้องหาไอดอลครับณวันนี้เพื่อนๆกำลังมีไอดอลเป็นใครล่ะครับรุ่นพี่ที่ร่วมงานอยู่หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีไอดอลเป็นรุ่นพี่ที่ร่วมงานอยู่อีก5ปีชีวิตของเพื่อนๆก็ไม่ต่างอะไรจากรุ่นพี่คนนั้นหรอกครับเพราะเพื่อนๆจะทำเหมือนกับรุ่นพี่จะใช้ชีวิตจะกระทำหรือจะคิดเหมือนรุ่นพี่คนที่เป็นไอดอลของเรานั่นเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรวยเพื่อนๆต้องหาไอดอลที่เขาประสบความสำเร็จนะครับแล้วทำตามเขาครับทำตามทั้งวิธีการและวิธีคิดครับต้องรู้ก่อนว่าเขาคิดยังไงเขาถึงทำแบบนั้นเขามีความคิดแบบไหนเราต้องไปศึกษาเขาครับเขามีทักษะความสามารถอะไรบ้างเราต้องทำให้ได้เหมือนเขาครับเท่านี้ครับชีวิตแบบเขาก็จะกลายเป็นชีวิตของเราในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ